สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dragon Ball Advance Adventure ผมนะก็เล่นต่อจากครั้งที่แล้วผมก็ตอนนี้เราอยู่ไปกันที่หมู่บ้านของอูลองนะผมนะแก้จากคาที่1ครับที่อ่านว่าอูหลงผมจริงๆเป็นอูลองผมนะด้วยกันก็สถานที่ต่อไปครับที่โกคูนและบูมาน่ะได้มาถึงนะผมนะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผมนะที่ถูกกบขี่คุมเหงโดยบุคคลที่น่ากลัวนามว่าอูรองนั่นเองโกคูนเนี่ยก็ได้ถูกขอร้องจากหมู่บ้านผมนะให้กำจัดอูรองครับผมคือเป็นการแลกเปลี่ยนกับดราก้อนบอลของพวกเขานะและสุดท้ายเนี่ยก็จบลงด้วยการต่อสู้กับอูลองครับผมซึ่งโกคูเนี่ยก็เห็นว่าความสามารถในการแปลงร่างของอูลองนั้นทำให้รู้ตัวว่าอูลองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากนะผมนะจากนั้นอูลองก็ได้กล่าวกับโกคูว่าในเมื่อมาถึงขั้นนี้เนี่ยฉันสิ่งฉันสามารถทำได้ก็คือหนีผมนะรันอเวก็คือหนีผมอูลองก็ได้ทรานสฟอร์มไปผมนะเฮงชิงไปโกคูก็เลยตอบว่าเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนก็ในขณะที่อูลองกำลังวิ่งหนีด้วยความกลัวหรือตกใจผมนะก็ได้หายเข้าไปในอากาศเลยหายเข้าฉากเลยผมยูฮูอ่ะฮึฮึอย่าคิดว่านาจะหนีจากคนอย่างฉันได้นะนี่เป็นการต่อสู้บนอวยายบนท้องฟ้าผมนะมันแปลงร่างเป็นข้างข่าวตอนกลางวันเนี่ยนะผมทำอะไรเนี่ยลืมจัดการนะผมใช้ไฮไปเสร็จเลยแล้วก็เก็บต่อผมนะหายไปแล้วขี่เมฆไปผมเจอเมฆเลยฮะเข้าไปผมนะโอนแปลงร่างครับผมแปลงร่างเป็นจุดมิสไซล์โอ้ยย่ามีการปล่อยไอ้พ่นข้างหลังด้วยผมนะมีสวรรค์ด้วยเก็บไปแล้วเป็นมิสไซล์ที่แปลกผมนะเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหแปดพันแต้มผมขืนหลังละโอ้เอเลเชียผมนะกูลองฉันยอมแพ้แล้วได้โปรดยกโทษให้ฉันเถอะนายเนี่ยจริงๆแล้วอ่อนแอมากเลยใช่ไหมตอนนี้นายรู้ใช่ไหมว่านายต้องไปขอโทษคนในหมู่บ้านนะโอเคฉันขอโทษฉันจะไม่สร้างปัญหาขึ้นมาอีกแล้วผู้มากก็ได้มาซ้ำอีกทีผมนะฮ่าฮ่แต่ก็ขอบคุณนายนะเราโชคดีมากที่เราจะได้ดราก้อนบอลนะผมนะดราก้อนบอล6ดาวผมคือดูเหมือนว่าหมู่ที่หมู่บ้านนี่น่าจะมีดราก้อนบอลลูก6ดาวผมนะโอเคไปกันเถอะตามหาดราก้อนบอลลูกต่อไปกันและเพื่อที่จะได้รับดราก้อนบอลเนี่ยโกคูนและบูมาก็ได้บังคับให้อูลองผมนะเข้าร่วมหลังจากพวกเขาหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ออกเดินทางนะผมนะสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้าต่อไปผมนะเซฟ
ฮ้ยมิชชั่นนี้มันสั้นขนาดนี้เลยหรือเนี่ยโอ้สายที่ต่อไปผมนะก็เป็นวิลเดนเนสที่ผมก็คือได้เป็นมุงพวกป่าผมนะเออป่าทึบอะไรทำนองนี้มั้งโอเคคลิปนี้สั้นมากครับผมสำหรับคลิปนี้คงตัวลาแต่เพียงแค่นี้ก่อนผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Right now, right now.